สวัสดีครับท่านผู้ฟังในวันนี้เรามาศึกษากันต่อของผู้ที่อยู่ในราศีพฤษภกันนะครับราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่21เมษายนถึง21พฤษภาคมคนราศีพฤษภนี้เปรียบเสมือนเด็กที่กำลังโตจะรู้จักรักสวยรักงามรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีลักษณะสง่าผ่าเผยอดทนเปลี่ยนแปลงยากแถมค่อนข้างที่จะสุขุมเยือกเย็นมีความรักสงบราศีนี้เปรียบเสมือนวัวที่จะไปไหนก็จะช้าหน่อยชอบอยู่นิ่งๆสงบถือตัวสามารถอยู่คนเดียวหรือทำอะไรตามลำพังคนเดียวได้อย่างมีความสุขไม่ชอบให้ใครมาดูถูกมาแย่เขาก็จะต้องต่อสู้เหมือนกับวัวกระทิงทีเดียวเพราะฉะนั้นคนราศีพฤษภจะมีความอดทนสูงซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาบึกบึนหนักเอาเบาสู้รักบ้านรักพวกพ้องไม่ค่อยทิ้งกันเหมือนวัวที่อยู่เป็นฝูงจะไปไหนมาไหนไม่ได้นานจะคิดถึงบ้านและที่อยู่อาศัยถ้าเปรียบเป็นเด็กก็อยู่ในช่วงที่กำลังกินกำลังนอนชาวราศีพฤษภเป็นนักกินและนักดื่มทีเดียวไม่ค่อยยืดหยุ่นกับชีวิตมีนิสัยดื้อดึงชอบทำอะไรก็จะทำอยู่อย่างนั้นไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงยากนั่นเองคนราศีนี้เป็นคนที่อ่อนไหวต่อความรักเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เขาหรือเธอหวาดระแวงเด็ดขาดราศีพฤษภเป็นคนที่โกรธใครโกรธยากแต่เวลาโกรธจะโกรธแรงทีเดียวเป็นผู้นิสัยชอบกินแต่ไม่ค่อยอ้วนเปรียบเสมือนวัวที่จะเคี้ยวเอื้องได้ทั้งวันคนราศีนี้ปกติเป็นคนเงียบๆเฉยๆเป็นคนที่ไม่ชอบเที่ยวที่มันหวือหวาแต่กลับชอบดูหนังฟังเพลงแบบสบายๆและยังรักสะอาดแถมความคิดอ่านยังเป็นคนค่อนข้างหัวโบราณรักประเพณีแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องถูกกาลเทศะเรียบร้อยเป็นคนที่ชอบฟังคำเยินยอเพราะฉะนั้นให้ยอเข้าไว้อยากได้อะไรก็ได้หมดส่วนเรื่องเงินทองก็ค่อนข้างจะเป็นคนมัธยัสถ์ชอบเก็บสะสมทรัพย์สมบัติและเป็นคนที่หมุนเงินเก่งมากชาวราศีนี้มักจะสามารถแบกรับภาระไว้โดยไม่ปริปรากมีความซื่อสัตย์เป็นคนมีกำลังใจดีสามารถต่อสู้กับมรสุมชีวิตได้อย่างอดทนคบไว้เป็นมิตรพึ่งพายามยากลำบากได้เป็นอย่างดีครับก็เป็นลักษณะนิสัยของชาวราศีพฤษภนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในการเข้าใจลักษณะชีวิตของผู้ที่อยู่ในราศีนะครับสวัสดีครับ